นี่เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในสวนอุตสาหกรรมโรจนะในเขตตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเสาไฟหักโค่นเสียหายแล้วยังไปล้มทับรถไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์เสียหายไปอีกหลายคันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากรถบัสคันนี้ค่ะเป็นรถรับส่งพนักงานไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดการจราจรประสานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุทัยตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อช่วงค่ำวันนี้ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะด้านหน้าตัวรถบัสเนี่ยพังเสียหายค่อนข้างมากค่ะเสาไฟฟ้าหักโค่นไปจนถึง7ต้นมีจักรยานยนต์รถยนต์เสียหายหลายคันคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไปไม่ได้ครับรถเนี่ยขับสายไปมานะคะจนกระทั่งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางแล้วก็พากันล้มไปหลายต้นค่ะมายังไงอะพี่ตามมากระทั่งไม่ติดมากก็ระยะห่างวันนี้แหละแต่ผมเห็นว่าฉันแบบจากตรงนู้นมาแล้ว 2-3 รอบผมก็เลยชะลอรถพอชะลอปุ๊บเขาก็ไปใส่เสาไฟฟ้าตรงนู้นแล้วมันก็ล้มลากเสาไฟหมดเลยลักษณะการขับเขาเป็นยังไงอะพี่ฉลับซ้ายมาตลอดพี่ไม่รู้ว่าเมาหรือว่าหลับในหรือว่าเขาน็อกหรือเปล่าหรือเขาเป็นอะไรผมไม่รู้นะตำรวจก็ควบคุมตัวคนขับรถบัสนะคะไปสอบสวนที่โรงพักเขาเป็นชายอายุ70ปีแล้วค่ะก็เล่าว่าขับรถเพื่อที่จะไปรับพนักงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแต่ว่ารถเสียหลักแล้วก็เบรกไม่อยู่ชนกับเสาไฟแต่พอตำรวจขอตรวจสอบแอลกอฮอล์ค่ะก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด190มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ประสานไปยังเจ้าของทรัพย์ที่เสียหายมีทั้งเจ้าของรถแล้วก็การไฟฟ้าให้เข้ามาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ